ผมเป็นตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนไม่ใช่โรคจิตที่แอบตามผู้หญิงที่ตัวเองแอบชอบคุณพูดว่าไงนะในเมื่อเราเอาข้อมูลสมาชิกของคิวปิดท่านออกมาไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องใช้วิธีเข้าไปแฮกออกมาแน่ใจนะว่าจะใช้วิธีเนี้ยต้องมาในนี้ได้ไงเนี่ยมีเรื่องอะไรเรื่องซีเรียสมากบอสต้องกลับออฟฟิศเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณแดเนียลคุณจำไว้นะว่าสถานภาพระหว่างเราเนี่ยก็แค่เจ้าของห้องและผู้เช่าอย่าคิดจะเลื่อนฐานะของเราเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหม